ขอต้อนรับเจ้าของห้องคุณคุณศิลาภพครับครับเจ้าของห้องนี้เหรอเวิร์กช็อปพบเธอเหรอคะอ๋อยังเย็นเย็นเนาะเวิร์กช็อปอยากเล่นกับอานนท์ครับอยากเล่นกับอานนท์ก็คือยังเวิร์กช็อปอยู่จนเหลือแค่แบบอีกไม่กี่คิวสุดท้ายก็ยังเวิร์กช็อปอยู่เพราะว่าน้องต้องการความรู้ใหม่ๆน้องต้องการความรู้ใหม่ๆต้องการเรียนรู้ตลอดเวลาครับเน็ตหล่อมากครับขอบคุณครับเน็ตน่ารักจังคะน่ารักปะให้เขาพูดงั้นก็เขาพูดไงเยี่ยมบ้านน้องเจมหน่อยนึงนี่เอานี่พูดตามตรงนะนี่คือพี่ก้ากับพี่เดชแต่เป็น2คนแรกที่มาห้องใช่แบบว่านี่ตื่นแต่ฉันไม่ได้เดินเข้าห้องคนแรกเพราะฉะนั้นเน็ตเดินเข้าห้องคนแรกเนี่ยก็ต้องเป็นคนแรกมาจับมือกันทำไมยังไม่ได้จับเลยครับมือผมอยู่นี่มือผมอยู่นี่ชอบความไม่อะเจมน่ารักมากเอ้ยทำอะไรอ่ะเขาดึงผมเจมเมื่อกี้ไม่ดึงเลยแค่ลูกใครดึงผมใครเสียงน่ารักมากเอ้ยอันนี้ดึงหางเต่าน้องใช่ดึงเจ็บมากเลยเมื่อกี้ไม่ทะลุถนอมเลยเจมแก่มากอ๋อไม่ใช่เก่งมากอ่านพี่อันไหนที่แบบมันไม่ควรอ่านก็อ่านจังเลยปาร์ตี้ Y2K เล่าเรื่องปาร์ตี้ Y2K หน่อยครับเราไม่ได้ครับขอเป็นแบบขอเก็บเป็นความทรงจำดีๆได้ไหมครับจะบอกว่าเป็นความลับใช่ไหมมันเป็นความลับมองจริงไหมกล้าเจมจบละกล้าเจมจบแล้วกล้าเจมไม่เป็นไรสุดท้ายเราก็มาหาผมดีอ่ะน้องเจมค่ะมาถึงเจมแล้วพี่ก้าตลกจังเลยเจมอย่าหยิกพี่ร้ายมาก Come to Malaysia Yep I will go someday หูเสียงหล่อมาก Yeah เสียงหล่อเยอะหน้าไม่หล่อแล้วครับใช่จริงพี่เนมังกรสินไหมลองดูอยากไปแต่ไม่มีโอกาสเนาะยังไม่มีโอกาสได้ไปใช่นี่คือแบบยังคิดไม่ออกเลยว่าจะพาไปที่ไหนของกาฬสินธุ์ดีนี่ไงไปนอนในนี้ก็ได้ไอ้ที่มันมีที่พักตรงข้ามอ่ะนี่จะบอกว่ามีของขวัญเนี่ยให้เจมด้วยนะนี่ไอ้นี่ตกคะแนนเล่นเกมตู้ไปคีบที่คีบใช่ครับปกติเนี่ยไม่เล่นนะตรงปกติพี่เนี่ยจะหน้าตาไม่ใช่เหรอไม่ฟังอยู่ไม่ปกติเนี่ยจะเหมือนกับแบบไม่เล่นไม่ค่อยเล่นตุ๊กตาคีบเพราะว่ารู้สึกว่าเล่นแล้วไม่ได้แน่นอนตื่นแต่เหมือนแบบคือเน็ตอะเล่นตัวนี้ตัวเดียวเน็ตเห็นเพราะน้องบอกอยากได้แต่เขาไม่ขายถูกไหมเขาไม่ขายก็เลยเห็นพอดีเอ้แต่เจมกลับไปแล้วก็เลยเล่นอันเนี้ยจนกว่าจะได้ตอนที่ไปที่ญี่ปุ่นครั้งล่าสุดใช่ปะใช่ครับผมเนี่ยก็เลยเพราะว่าเห็นน้องอยากได้แต่เขาไม่ขายก็เลยเห็นตัวก็เลยทำมาให้จนได้เลยขอบคุณครับเจมตอนเจมกลับมาแล้วอะเน็ตบอกว่าจะพาฉันไปเสิร์ฟแต่พอไม่ได้มีเจมเน็ตก็หายไปไหนก็ไม่รู้นี่แบบรู้เลยว่าแบบว่าคือเราอะคือเจมกับพี่ก้ากับพี่เน็ตไปซื้อพวกฟิกเกอร์กันแล้วแบบว่าพี่เน็ตพูดว่าเดี๋ยวไปที่โตเกียวปะมันจะมีเยอะกว่านี้แล้วพอไปปุ๊บไม่มี แต่นั้นเขาเห็นพี่ก้าเจมมีความสุขก็มีความสุขมากก็มีความสุขแค่วันนั้นแหละอีกวันนึงพอเจมกลับก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ก้าเดี๋ยวผมพาไปซื้อจะปล่อยน้องกลับไปนอนก่อนพอตื่นเช้ามาปุ๊บเน็ตอยู่ไหนแล้วบอกว่าอ๋อผมออกมาทำคอนเทนต์ครับหายไปเลยไม่นานก็ไปถ่ายวอล์กไงถ่ายวอล์กก็เลยแบบถ่ายวอล์กแล้วก็ไปซื้อฟีกันอื่นให้เจมงงละแล้วนี่ก็ไม่ได้แล้วนะไม่ได้เลยเดี๋ยวข้างหน้าผับไปนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเจมอยู่ก็พูดแบบนี้จริงไหมเนี่ยมีเจมด้วยตอนอยู่กับพี่ก้าพูดอีกแบบนึงก่อนไม่ตอนอยู่กับพี่ก้าไม่ได้เยอะกันตอนอยู่กับฉันหายไปเลยไม่เดี๋ยวพาไปกินข้าวนะจำได้แบบอะไรเนี่ยไอ้นี่ไงวันนั้นที่พี่ก้ากับเจมไปซื้ออะไรฟิกเกอร์กันแล้วเน็ตพาไปที่เหมือนกับเน็ตยังไม่ได้ของตัวเองเลยวะแล้วทีเนี้ยคือเราก็เต็มใจอยู่แล้วเราพาเขาเดินเพราะเราไม่ได้อยากได้อะไรแล้วแต่พี่ก้าก็แซวว่าแบบเหมือนกับเน็ตยังไม่ได้ของก็เลยแบบเขาต้องเลยคิดว่าแบบเน็ตจะอยากซื้อของนี่นั่นแต่เน็ตแบบไม่อยากเลยเพราะเน็ตเห็นทุกคนซื้อของแบบพลุงพลังก็จริงนี่ก็ทุกคนซื้อของเยอะ2ถุงคนละ2ถุงก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเอาพูดต่อฟังอยู่พูดแล้วงอนเล่านี่เด็กน้องเจมไหวป่ะไหวครับผมเป็นฟิลแบบหน้าแบบง่วงอยู่อะไรใช่หน้าง่วงตลอดก็แม้มัน
ใหญ่มากแต่มันถูกมากเลยเจมซื้อให้ตัวใหญ่ยังไม่พออีกเหรอฮะพอแล้วเนี่ยคนเราไม่รู้จักพอเอาจู่ๆมาโกรธกันมันโกรธอะไรมันอะไรล่ะคนต้องเยอะเห็นไม่กี่คนไม่เฮ้ยมันเอาถ้ามาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปร้องนอกเอ้ยเหมือนเคียวไม่อยากได้ตัวอื่นไงเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวครั้งหน้าไปดูกันนะนี่ชวนไงเนี่ยชวนสัญญาแล้วสัญญาแล้วครั้งหน้าไปดูกันพี่ก้าสั่นสัญญาน้อยเนี่ยเจมเป็นอะไรกันเดี๋ยวจะแจกเงินเลยถ้าตอบถูกใกล้แล้วใกล้แล้วเพราะว่าจริงเพราะว่าตอนนี้น่าจะเหลือประมาณกี่คิวนะเอาจริงๆ2ไม่ใช่2 4คิว4คิวเพราะว่าถ้าไม่รวมวันคืนนี้นอนไหนพี่เน็ตคืนนี้นอนไหนอะครับไม่รู้เลยครับนอนบ้านอะครับให้นอนไหนฮะไม่เป็นไรฉันขับรถเธอกลับได้ให้มันจบทำไมชอบดมหัวพี่ก้าฮะพี่เนี่ยแต่ชอบดมหัวทุกคนหัวมันไหมเออแล้วไม่ถึงแบบไม่ยอมดมหัวของตัวเองบ้างมันดมไหมอ่ะคุณดมให้ดิเออหอมแหมคุณอย่ามาทำอย่างนี้นะฉันบอกตามตรงฉันเอาหน้าเจมไปให้หมอดูหรอทำไมเจมอ่ะกลับมาหน้าเหมือนกันแน่ไม่เดี๋ยวพี่เนี่ยก็หลงหรอกก็ต้องหลงอยู่แล้วหลงให้เจมก็เหนื่อยแล้วรอเล่นข้างหลังอยู่จีบกันก่อนผมไม่ได้จีบครับผมตีเนเจมใส่ต่างหูคู่เหรอเฮ้ยใช่จริงเหรออืมใช่คือมันมีเรื่องก็คือตอนมีเรื่องเลยเหรอไม่ตอนที่เจมไปถ่ายที่ลำปางเจมทำต่างหูหายก็เลยยืมต่างหูของพี่เน็ตแล้วก็เลยให้ใส่ไปเลยใช่แล้วเจมก็เลยแบบว่าซื้อต่างหูที่พี่เน็ตแบบซื้อมาให้อ่ะแบบที่เหมือนกับอันเดิมไปๆเลยซื้อมาให้คืนเดี๋ยวน้องเจมต้องไปนอนแล้วน้องก้าก็ต้องนอนด้วยน้องเน็ตก็ต้องนอนเดี๋ยวอาบน้ำก่อนนะขอแบ่งเอาบ้างเอ้ยอันที่เอ้ยอยู่นี่แหละอ่ะเดี๋ยวไว้สักวันแล้วกันมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ขับรถกลับมารับเดี๋ยวสักวันนอนมานอนด้วยได้มากันดีเยอะนะชอบทำไมต้องเยอะเดี๋ยวฮะคนเยอะได้ชอบแบบคนมานอนเยอะอ่าแล้วก็ให้เพียนอนพื้นเหมือนเดิม